อันต่อไปก็ชอบนี่เลยนะครับสุดหล่อคนนี้น้องกัปตันชลธรนะครับเรียกว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถนะแต่ว่าไม่เห็นในจอ 2-3 ปี FC ก็คิดถึงนะสิพี่กี้จะบอกว่าเป็นคนมีความสามารถด้านการแสดงเยอะมากรวมถึงนิสัยน่ารักน่าชังมากๆรวมถึงใครๆก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วหายไปไหนอย่างไรเราไปเจอกัปตันค่ะต้องพูดเรื่องนี้ด้วยเจ้าตัวหน่อยมั้ยถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงแฟนคลับหายไปถามเลยจ้าเชิญครับเชิญครับน้องกัปตันครับเราหยุดจากการแสดงไปนานนะครับบทบาทที่เราได้ก็เริ่มมีความโตขึ้นเราไม่ได้เด็กแล้วแหละเราไม่ได้เป็นมัธยมหรือว่าเป็นมหาลัยแล้วกลับมาในรอบประมาณ3ปีครับผมเราค่อนข้างที่อยากเจออะไรที่มันแปลกใหม่ครับอยากพลิกบทบาทบ้างเราอยากเจออะไรที่มันสนุกแล้วก็มีความท้าทายในตัวงานด้วยแหละปรึกษากันบ้างเหมือนแบบแนะนำอะไรหรือว่าแนะนำทางการใช้ชีวิตแนะนำในการแบบ acting หลายๆอย่างเลยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลของตัวเราเนาะทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตทัศนคติต่างๆรวมถึงการทำงานผมว่าพี่ชมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างน่ายกย่องในเรื่องนี้มากๆเราคาดหวังตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแฟนคลับก็เป็นคนที่ให้กำลังใจแหละบางทีเราห่างหายจากหน้าจอไปมันก็มีแฟนคลับที่ห่างหายกันไปบ้างน้อยบ้างไหมคะแฟนคลับน้อยลงจริงๆช่วงแรกก็มีบ้างครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะว่าเราเคยมีคนติดตามบางทีเราโตขึ้นเราน้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยหรอกครับที่เราจะไปโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสกับการเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดของคำตอบถูกต้องมากค่ะมันคือวัฏจักรของมนุษย์นะคะมีเด็กมีวัยรุ่นมีแก่แล้วก็มีสิ้นกันไปแต่ทั้งนี้นั่นคือเรื่องราวการแสดงไม่มีใครเอาจากตัวเราไปได้ใช่รอชมผลงานน้องกัปตันนะเก่งมากนะคนนี้นะเก่งมาก